ของคุณสาวเนี่ยค่ะเขาบอกว่าห้องไปฝึกเสียงมาเนี่ยก็เป็นวิธีการฝึกเสียงค่ะเหรอเฮ้ยสาวนี่แกไปเทสร้องเพลงละครกับพี่เล็กน้อยมาแล้วเหรอเออดิแต่ว่ามันไม่ผ่านอ่ะเอ้าพี่เล็กน้อยก็เลยบอกว่าให้ไปฝึกเสียงมาใหม่อ่ะดิเออฝึกต่อเลยค่ะอันนี้นะคะเสียงจะใหญ่อันนี้อ่ะใหญ่เลยค่ะโอเคเฮ้ยหนูหนูที่สปามีโปรโมชั่นพิเศษเว้ยหรอไม่เอาอ่ะจ่ายเลยเอาเร็วๆๆเฮ้ยน้องหนูมีแจกกาแฟแล้วก็แซนด์วิชฟรีตลอดวันนะเว้ยจริงหรอเออเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเป็นไรเป็นไรเดี๋ยวๆหนูหนูฮะทำไมเมื่อกี้ฉันหลอนๆไงไม่รู้เหมือนเห็นปีศาจหม้อสองหัวเฮ้ยเดี๋ยวกาแฟกินดีกว่าเฮ้ยไอ้ผีหม้อแม่ลูกเฮ้ยนี่ถ้าใครจะฝึกร้องเพลงวิธีนี้นะไปหาผู้เชี่ยวชาญดีกว่ากาแฟกาแฟตรงไหนวะผู้เชี่ยวชาญหรือว่าเราต้องการผู้เชี่ยวชาญดีมากเมย์ตอนนี้เมย์กำลังเชื่อแล้วก็มีความสุขกับการเป็นพัดลมอยู่ใช่ไหมจ๊ะดีดีดีต่อไปต่อไปต่อไปโอ้โหยอดมากเมย์ให้นี่แสดงว่ากำลังเล่นเป็นพัดลมที่มันกำลังเสียอยู่ใช่ไหมดี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 ต่อไปต่อไปครูคะฮะเส้นมันยืดตั้งหากค่ะช่วยด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยืด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 ดีมีฉันมาแล้วฉันมาช่วยแล้วผอ.สั่งให้ฉันมาเป็นพี่เลี้ยงแกน่ารักจังโอ๊ยอาการแบบนี้กำลังเป็นพัดลมกันอยู่ใช่ไหมใช่เลยนี่เลยค่ะโอ้เป็นไงดูดูมาถึงเขาเชื่อเลยเห็นไหมดูแววตาเขาเหมือนพัดลมเลยไหมเบอร์สองสิเห็นไหมเร็วขึ้นแรงขึ้นเบอร์สามปรับหน้าโชว์ลงไปเป่าหรือปรับขึ้นเงยขึ้นเห็นไหมเขายังอยู่ในความเป็นพัดลมอยู่ตลอดเขาเชื่ออยู่เสมอเขาเป็นพัดลมดูดูลมขึ้นพี่จะมาทำทรีทเมนต์ได้ข่าวว่ามีโปรโมชั่นใหม่หรอใช่ค่ะแล้วก็นอกจากจะมีกาแฟแล้วก็แซนด์วิชเสิร์ฟให้ตลอดทั้งวันเนี่ยนะคะก็ยังจะมีบริการทรีทเมนต์โปรโมชั่นใหม่ค่ะชุดเล็กแค่200บาทเองนะคะพี่ขาชุดเล็กมันจะต่ำต้อยไปหรือเปล่าจ๊ะนี่มีชุดกลางไหมเพราะพี่เงินถึงชุดกลางนะคะก็แค่210บาทค่ะส่วนชุดใหญ่นั้นก็220ค่ะ20บาทนี่งั้นพี่ขอชุดใหญ่เลยเพราะว่าฐานะพี่ดีน้องพี่นะเอาชุดใหญ่ที่สุดเท่าที่ร้านนี้จะมีได้ใหญ่มากๆ มา2ชุดแล้วเตรียมประกบมาเลย นี่ในร้านนี้มีกี่ชุดโผมมาใส่พี่ได้เลยเพราะว่ากำลังเงินพี่ถึงจัดมาได้เลยค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวน้องจัดให้ค่ะประเดี๋ยวประเดี๋ยวแล้วในส่วนที่บอกว่าแซนด์วิชกับกาแฟที่จะเสิร์ฟทั้งวันเนี้ยไม่ทราบว่าทานได้เลยตอนนี้หรือเปล่าค่ะเชิญค่ะมันจะรอดอันนี้ใหม่ๆก็อย่างนี้แหละพอเรียนๆไปเดี๋ยวก็เก่งเองผมหมายถึงไอ้เก่าๆแต่ที่มันเก่งอยู่แล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องนี่ถ้าคุณแพรวรู้นะว่าเราหลอกมาเรียนการแสดงนี่เป็นเรื่องจริงๆนะเป็นเรื่องก็เป็นสิครับผอผมบอกเลยครับว่าผมต้องการดัดนิสัยคุณแพรวถ้าคิดว่าตัวเองเป็นดาราและลืมจิตวิญญาณลืมความรับผิดชอบในการเป็นนักแสดงที่ดียังไงก็ต้องมาเริ่มใหม่ละครับเฮ้ยนี่ผอครับอะไรทำไมเพราะว่าพัดลมมันแก่เก่าทั้งเก่าทั้งแก่เพราะไปหาน้ำมันมาหยอดเลยนะพ่อมันเย็นอยู่นะ
อ่ะคราวนี้มาพร้อมๆกันนะเราจะทำตัวเป็นกรรไกรเริ่มอย่าคิดนานเอาความรู้สึกเป็นกรรไกรคมกริบสามารถตัดได้ทั้งกระดาษทั้งอันนี้เต็มที่แล้วใช่ไหมมืออาชีพนี่เห็นไหมเราจะรู้สึกเลยว่าเป็นกรรไกรที่คมมากเนี่ยช่วงขาที่แย่อะไรเข้าไปขาดได้เลยนี่เขาเชื่อเขาเล่นทั้งตัวทั้งบอดี้มันชัดเจนเขาลองเป็นตู้เย็นสินะโอ้โหเห็นไหมเย็นชาหนักแน่น 6.5 คิวสัมผัสได้ถึงไอเย็นที่มันออกมาค่ะเป็นโทรทัศน์โอ้โหมองไปปุ๊บนี่ไม่ต้องคิดนานรู้สึกเลยว่า29นิ้วจอแบนลองเป็นเตารีดรีดไปโอ้โหถึงแม้ท่ารีดจะดูยงโยยงหยกหน่อยนะมันอยู่ที่คนรีดแต่ดูแล้วมันต้องเรียบแน่ๆสุดยอดสุดยอดเก่งจริงๆแล้วแกลองเล่นเป็นนกสองหัวสิโอ้โหเก่งมากคนจับปลาสองมือโอ้โหมีน่าเชื่อเลยอันนี้คนหลายใจโอ้โหปลามีน่าเชื่อนี่แกเล่นเก่งจริงๆเลยใหญ่เมนี่เดี๋ยวอะไรโอเคโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก้าวสู่บทเรียนขั้นต่อไปเราหยุดการเป็นคนสัตว์สิ่งของกันไปก่อนนะคราวนี้นักเรียนอยู่ฝั่งนู้นครูอยู่ฝั่งนี้นะเริ่มจากการสบตากันนี่แหละในการใช้สายตาในการเชื่อมต่อกันนะคือประสานไว้เราต้องมองไว้บอกความรู้สึกข้างในให้คนอื่นให้ฝั่งอื่นได้รู้นะเดี๋ยวไปอยู่นู้นแล้วเราสบตากันนะนักเรียนอยู่ฝั่งนู้นเฮ้ยไม่ต้องมาเราอยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนี้ได้ยังไงล่ะคะก็หนูมาเป็นผู้ช่วยคุณครูก็ต้องอยู่ฝั่งเดียวกับคุณครูใครบอกเขาให้เธอนี่มาเป็นนักเรียนเหมือนกันฟังไปคงเป็น